มื่ดิจิทัลยุคใหม่ใต้ร่มแมวอิงแปลงร่างจากวอลเล็ตเป็นเงินสดล็อตแรกแจกกลุ่มปราบบาง1.45แสนล้านบาทเรือธงดิจิทัลวอลเล็ตยังชักเข้าชักออกไม่เสด็จน้ำสักทีถึงตอนนี้กลับเข้าสู่โหมดรีเซ็ตใหม่อีกครั้งจะแจกเป็นเงินสดกันไปเลยผ่านบัตรคนจนให้กับกลุ่มปราบบางหัวและหมื่นทีเดียวฟังจากทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรี กุสือรัฐบาลแพทองทานชินวัตรย,ยืนยันทำต่อแน่เพราะหัวใจสำคัญของดิจิทัลวอลเล็ตอันดับหนึ่งคือกระตุ้นเศรษฐกิจรูปแบบอาจจะอิงเทคโนโลยีหรือไม่ก็ได้แต่ข้อดีของการแจกเงินสดคือมันเร็วข้อเสียคือมันไม่แม่นยำคุมไม่ได้ไม่ดีเหมือนดิจิทัลวอลเล็ต ส่วนความจำเป็นที่ต้องทำต่อเพื่อให้ประชาชนได้เรียนรู้เทคโนโลยีและอนาคตดิจิทัลวอลเล t เมื่อวางระบบไว้จะใช้ประโยชน์เป็นทางเชื่อมระหว่างประชาชนกับรัฐบาลทำไปแล้วจะได้ทั้งดิจิทอลไอดีได้ทั้งซูเปอร์แอปอนาคตรัฐอาจจะสามารถออกบอลผ่านดิจิตอลวอลเลทได้และใช้เป็นเหมือนแคสโดยใช้งบรายจ่ายปี2,567เพิ่มเติม1,222,000 0ล้านบาทบวกงบกลางรวม1 4ึ5 0 0 0ล้านบาทให้กับกลุ่มเปราบาง13.5ล้านคน และคนพิการอีก1ล้านคนรวม14.5ล้านคนทันเดือนกันยายน2,567พองบปีหน้าออกเดือนตุลาคม2,567ค่อยเอาเงินไปจ่ายให้กับคนที่ลงทะเบียนไว้30ล้านคนจุลพันธ์อมรวิวัติรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังยืนยันว่าโครงการดิจิทัลวอ l เล็มีทางออกที่ดีขอให้ขั้นตอนทุกอย่างเรียบร้อยแล้วจะแถลงทีเดียวสรุปรวมความแล้วการเดินหน้าโครงการดิจิทัลวอลเล็จะปรับเปลี่ยนเงินไขแน โดยแจกเงินให้กับกลุ่มปราะบางและคนพิการ14.5ล้านคนงบ1.45แสนล้านบาทโดยผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐครั้งเดียว10,000บาทเป็นการปรับเปลี่ยนจากการใส่เงินผ่านระบบพิชิท่านมาเป็นการใส่เงินลงไปในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแทนวิติิศยาทัศน์ผู้ช่วยผู้ว่าการสายนโยบายการเงินธนาคารแห่งประเทศไทยทปทมองว่าการปรับเปลี่ยนเงื่อนไข และรูปแบบการจ่ายเงินโครงการดิจิทัลบอลเล็ตมาเป็นการจ่ายเงินสดผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐว่าการเจาะจงให้กลุ่มเปราะบางจะมีผลต่อเศรษฐกิจมากกว่าเนื่องจากกลุ่มนี้จะใช้จ่ายมากกว่ากลุ่มอื่นแต่อาจต้องดูขนาดของเม็ดเงินที่ใส่ลงไปอาจหมุนในระบบเศรษฐกิจน้อยลงที่ผ่านมาแบงค์ชาติทักท้วงรัฐบาลเศรษฐ,ฐาทวีสินหลายครั้งว่าการแจกดิจิทัลบอลเล็ตหัวละหมื่นบาทเป้าหมาย50ล้านคนใช้งบประมาณ5 0 0แสนกว่าล้านบาทนั้นมันมากไป ควรจำกัดการแจกเฉพาะกลุ่มปาบบางเท่านั้นก็พออีกทั้งการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการกระตุ้นการบริโภคของประชาชนอาจเก่าไม่ถูกที่คันเพราะตัวเลขการบริโภคยังดีอยู่เมื่อเทียบกับการลงทุนภาครัฐและเอกชนจึงควรทุ่มงบไปในส่วนนั้นจะดีกว่าสิริกัญญาตันสกุลสสบัญชีรายชื่อพักประชาชนมองว่าการแจกเป็นเงินสดให้กลุ่มปาบบางก่อนเป็นทางออกเดียวที่จะสามารถใช้งบรายจ่ายเพิ่มเติม,ตมประจำปี2567จึงไม่แปลกใจที่รัฐบาลจะเลือกแนวทางนี้ การปรับเปลี่ยนเงื่อนไขและวงเงินงบประมาณหลายครั้งกระทั่งโครงการเรือธงจวนเจียนกลายเป็นเรือแจวย้อนกลับมาตั้งต้นใหม่ในรัฐบาลชุดใหม่ประชาชนที่ตั้งตารอก็ได้แต่เฝ้าคอยยาวไป